สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งกับสองสาวเพื่อนสาวยามเที่ยงยามบ่ายยามเย็นเพื่อนคู่มื้อหันทุกคนและวันนี้วันจันทร์ทุกวันจันทร์ของเดือนมีนาเรามีอะไรคะตู้เต่าบินขอขอบทุกคนขอขอบคุณตู้เต่าบินที่ทำให้เรามีรีแอคเชิญถึง EP ที่8ไม่ที่เห็นอติพูดผิดพูดถูกอะแสดงว่าเธอเป็นไฮโปไกลหรือเปล่าเธอแบบเริ่มไม่มีสติแล้วเธอต้องเติมน้ำตาลในเลือดด่วนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันจันทร์เนี่ยตู้เต่าบินเขาจะมีอะไรโอวัลตินปั่นหัวไฟเธอฉันเพิ่งรู้ว่าตู้เต่าบินมันคือมีทุกที่ในประเทศไทยเลยอะที่คณะเราก็มีนะใช่ที่แถวโรงพยาบาลเก่าฉันก็มีฉันว่าที่มหาลัยก็น่าจะมีที่มหาลัยก็น่าจะมีเพราะอะไรได้ยินไหมว่าที่เอมี่บอกว่าพี่พีพาไปดูเต่าเรายังไม่มีเต่านะมันคือเต่าบินแกเห็นไหมขนาดยังเอมมี่อ่ะเขายังกินเต่าบินเลยแต่เขาพูดไม่หมดตอนที่พี่พีพาไปเขาไปเดทกันที่ตู้เต่าบินที่มหาลัยอย่าลืมถ้าเกิดจะดูเราให้รู้เรื่องต้องกินตู้เต่าบินเธอมันมีทุกอย่างเลยนะมันมีน้ำอารมณ์ยังไงบ้างมีอะไรบ้างมันมีน้ำอารมณ์ด้วยอ่ะฉันเพิ่งเปิดโลกเลยอ่ะถ้าวันไหนแบบน้องอินเทอร์ที่เขาทำงานอยู่เขาแบบอยากกินกาแฟมีปะมีกาแฟอมีชาOh. มีนมมีนมชมพูมีน้ำอัดลมมีน้ำเปล่ามีทุกอย่างเลยหุงหาอาหารไม่ใช่มีแต่น้ำ มีแต่ว่าสิ่งที่ฉันชอบอย่างนึงของตู้เต่าบินคืออะไรรู้ไหมคือเขาใช้คน เขาใช้คนอยู่หลังตู้เหรอแล้วไอชงน้ำให้เรากินเหรอ ไม่ใช่จ้ะยายฉันใช้เต่าเต่าผู้อันนี้คือน้องเต่าทำเหรอไม่ใช่ลูกค้าไม่ได้บอกนะว่าใช้เต่าอ่ะคือเขาใช้นมที่เป็นมาจากเต่าไม่ใช่เต่าเลี้ยงลูกด้วยนมแล้วหรอเฮ้ยเราไม่ได้เรียนชีวะนานแล้วดิเต่าเขาใช้อะไรเขาใช้ไม่ใช้ครีมเทียมแล้วก็ไม่ใช้นมที่มีไขมันทรานส์ใช่เพราะว่าพวกเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มไขมันที่ไม่ดีในเส้นเลือดดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเขาแบบค่อนข้างจะเซฟเราระดับหนึ่งทำให้เราได้กินหลายๆแก้วถึงยังไงก็เถอะมันอร่อยก็กินไปเถอะอันนี้คือหวาน 100% นะเป็นไงหวาน100อร่อยเนี่ยกินมาจะครึ่งแก้วแล้วไม่เธอฉันกินอันนี้มาก่อนฉันกินนมเย็นมาก่อนแต่ว่าฉันกินนมเย็นหมดแล้วสารภาพว่าลูกค้าให้มา5โค้ดซื้อมา5แก้วก็ตะกะจะกินอย่างเดียวเลยแต่ว่ากินไปกินมามันเพลินอันนี้นมเย็นหมดแล้วแต่ว่าอันนี้แก้วที่2ก็คือชาเย็นเดี๋ยวกินให้หมดอันนี้น้ำอัดลมเออแล้วก็อันข้างหลังนี้โอวัลตินเออลดซึ่งถ้าใครอยากได้โค้ดเลยนะต้องไปซื้อวันจันทร์ต้องไปซื้อวันจันทร์เท่านั้นมันมีโปรโมชั่นอะไรสักอย่างอะไรแต่ว่าใดๆก็ตามถึงมีคนไม่มีโค้ดไปกินเถอะตู้ต่อบินมันสะดวกอ่ะเดินผ่านก็แบบกดกินได้ฉันจะไม่เริ่มรีแอคจนกว่าเพื่อนจะฟังจบจะมาไว้รีไปก็เจอเต่าบินเพราะว่าขนาดเอมมี่ยังไปดูเต่าของเอมมี่คือเต่าบินมาเดี๋ยวเรามาดูกัน EP 8จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องราวของเส้นเรื่องน้องโยชิน้องปอนและยายเอมมี่ที่อยู่ในวอร์ดสูถูกต้องเอาใหม่สิเรากำลังอยู่ในเส้นเรื่องของน้องโยชิน้องปอนยายเอมมี่ยายลิลดาและยายปวีถูกต้องเดี๋ยวไปดูกันว่า EP 8จะเป็นยังไงบ้างมาว้ายมันชาร์จเหรอสวยจริงๆไปเนี่ยชาร์จไฟดูสวยจริงว้ายสะพานหลุดบนไฟลอยถ้าเมียผมยังหายใจได้ลูกผมก็มีโอกาสรอดใช่ไหมครับแต่คุณต้องทำใจว้ายคนไข้ผมไม่ไหวมาวอดสูทำไมอ่ะเด็กในท้องก็อาจจะไม่รอดว่ามีเขาเป็นยูโรสันเขาเป็นยูโรสันเนี่ยไม่แล้วกับเส้นเรื่อง Teenage Pregnancy โดชีปั๊มไม่อาจารย์ปั๊มอ้าวเหรอแต่เด็กนิ่งมากเลยแล้วใครจะเตือนเกตอ่ะว่าคนบอกข้อมูลคนไข้นะไม่งั้นเดี๋ยวเธอจะลำบาก What น้องเจนนะคะพยาบาลคะขอรับเคสหน่อยค่ะเดี๋ยวชีจะพาเขาไปไหนพาไปประกวดมิสซิปปินียูนิเวิร์ส2023โยชิ
เป็นนี้เป็นแมวมองด้วยหรอเป็นพี่เลี้ยงนางงามพี่นางงามเดี๋ยวดูกันว่าเอ้ยแล้วการไปวนยูโรสันของปวินและลีลาดาเป็นยังไงบ้างสวยเนาะหมูตุ๋นหายไปเลยอ่ะหมูตุ๋นไปไหนหมูตุ๋นลาออกแล้วหมูตุ๋นไม่อยู่แล้วฉันเดานะหมูตุ๋นลาออกแล้วก็เอาใยมอมแมมอ่ะใช่ไหมไปด้วยไปด้วยกลับบ้านด้วยหรือเปล่าหรือมาเยี่ยมลูกเด็กอาร์เรสไงเด็กสองคนที่คอนเนจูนี้ต้องหาดีซีกับตัวที่มีเมนิโกซิลอะไรพร้อมกันเหรอสองคนแม่ครับตอนนี้น้องคนภาวะวิกฤตแล้วโยชิเก่งจริงๆปาฏิหาริย์เดียวของมหารัฐคือโยชิเอ็มพาตีมากเอ็มพาตีมากโยชิอะไรอ่ะกอดแบบพี่สาวน้องสาวกอดแบบกาสลอมสองปีกอดแบบหยิกหลังโยชิคิดอะไรอยู่บอกพี่ด้วยพี่ดูไม่ออกทุกคนเช่าบ้านเอ็มมี่อีซุมซาอีซุมซาโตแล้วซุมซาจะบินได้แล้วซุ่มซ่ามโตแล้วเป็นนกแก้วฉันไม่รู้เลยว่าซุ่มซ่ามโตมาเป็นนกแก้วเราเดินไปเราเจอลูกนกแก้วตกอยู่ในการโรงพยาบาลหรอเออเกิดขึ้นได้ที่มหาลัยนกสายพันธุ์มหาลัยอาจจะไม่เหมือนสายพันธุ์บ้านเรานกมหาลัยไม่มีหรอกนะกระจิบกระจอกมันกระจอกไปต้องเป็นนกแก้วนกมาคอเท่านั้นว้ายโยชิไม่เจอนกแก้วมาคอนี่หลักสื่อหลักซุ่มซ่ามโตแล้วคนบอกว่าซุ่มซ่ามตายแล้วซุ่มซ่ามยังไม่ตายนะอะไรอ่ะเนี่ยโยชิมีความเป็นแม่เพราะทำไมโยชิชงนมให้นกกินฉันไม่รู้ว่านกห่านเนี่ยมันต้องชงนมเปล่ามันเฮ้ยอ่ะบูลลี่โยชิล่ะโยชิเขาอาจจะแบบเคยมีแฟนเก่าเป็นสัตวแพทย์ก็ได้ที่ดูแลแผนกเอ็กโซติกซูเขาอาจจะมีความรู้มากกว่าเธอเขาเป็นแฟนเก่าของเขาเนี่ยเป็นหมอสัตวแพทย์ที่ดูแลเอ็กโซติกซูโดยเฉพาะฉันกล่าวอยู่แล้วเจียวไม่งั้นโยชิเขาจะไม่มาชงนมให้นกกินต่อหน้ากล้องหรอกพี่รู้โยชิวะยีซุ่มซ่ามดูรู้ความนะดูรู้ความกินใช่ไหมล่ะเออมึงโยชิย้ายไปป้อนนมบนเตียงเลิศเปื้อนเตียงแน่ว้ายยีซุ่มซ่ามยีซุ่มซ่ามเป็นนกแบบรู้ความอุ้ยซุ่มซ่ามเขากินนมชงแล้วเนี่ยหรือว่าเราหรือว่าจะไม่ความรู้แล้วว่าแฟนเก่าโยชิเป็นสัตวแพทย์เอ็กโซติกซูเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมสวยมากเป็นไงบ้างสวยอาการไม่ดีขึ้นเลยอะน้องก็ต้องดีขึ้นหมายถึงน้องซุ่มซ่ามน้องโยชิพยายามหมดหวังนะถ้าเธอหมดหวังอ่ะคนใครก็จะไม่มีกำลังใจเด็กนะถ้ารีดขนาดนี้โอกาสแบบกลับมายากดูนกตัวดิยังสู้เลยสู้จริงจริงขนาดกินนมยังโตได้ซุ่มซ่ามกินนมจริงหรอแต่ว่ามันไม่ใช่นมว้าซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามจริงแหละงงเลยอยากกินบะหมี่อ่ะพี่ดิ้นใหญ่เลยนะพี่แล้วจะหน้าโรงเรียนจะชอบมีร้านบะหมี่แบบนี้นะไม่ใช่หน้าโรงพยาบาลได้จ้าไม่จ้าโรงพยาบาลมีแค่เต่าบินเท่านั้นน่าจะสั่งบะหมี่ไปให้เขานะ
มื่อกี้นั่งก่อนเลยนะแป๊บนึงนะจ๊ะอยากกินมาแล้วจ้าอุ้ยขอบใจจ้าคิดยังไงล่ะจ๊ะอันนี้สักครั้งเมื่อไหร่เนี่ยหมอบอกอีก 2-3 เดือนจ้ะคนท้องแก่แบบนี้ยังช่วยผัวทำงานอีกไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยได้ยังไงฉันปล่อยให้ผัวฉันมาเปิดร้านคนเดียวเอาไม่ทันหรอกเดี๋ยวลูกค้าก็หนีไปร้านอื่นกันหมดก็จริงแล้วได้ลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยหมอบอกว่าลูกผู้หญิงจ้ะนี่พรุ่งนี้ก็มีนัดอีกแล้วนะดีใจด้วยขอบคุณนะจ๊ะดีด้วยนะครับค่ะกินให้อร่อยนะจ๊ะพี่พี่ชาติเดี๋ยวฉันมานะไปซื้อแป้งเกี๊ยวก่อนบะหมี่แห้งพิเศษหมูแดง1ห่อครับว้าวก่อนชอบกินแบบนี้เลยเริ่มต้นนะครับได้ครับอ้าวโมเบสก็ยังเวรเหรอคะใช่ครับเป็นไงบ้างคะคนไทยยังไงวันนี้พอสมควรเลยครับเหนื่อยเลยสิคะใช่ไหมครับผมไม่เป็นไรครับตอนเสร็จเมื่อกี้สามารถบอกเวลาได้เพราะว่านัดลงเวรปุ๊บกี่โมง4 ทุ่มทำไมถึงเวร4 ทุ่มอ่ะเที่ยงคืนเฮ้ยเขาบอกว่าลงเวรไงเออมันก็ต้องอยู่ ER สิเพราะว่าถ้าลงเวรลงเวรมันมีแค่3เวลาอืม4 โมงเย็นเที่ยงคืน8 โมงเช้า8 โมงเช้าอ้าวออนเซ็ตนี้คือเที่ยงคืนตอนนี้เป็นเที่ยงคืนใช่อืมไม่รู้อ่ะอืมสวยจริงๆพี่อยากจะบอกนะอันนี้คือมูฟเมนต์ของไทย PBS ที่จะบอกพวกเธอน้องๆหนูว่าเอาสายไฟลงดินได้แล้ว มันดูดคนตายแล้วก็ไม่สวยงามพี่ตัดลงนะ สวยนะจินเอาดีๆไฟดูดhigh voltage ดูดตายเลยอืมยังแบบดูสติดีอ่ะ E4 V5 M6 เนี่ยอะไรวะดูดอีกแล้วอ้าวทำไมยังไม่ดูดแล้วไม่เป็นไรอ่ะดูดนิดนึงดูดนิดนึงจินจินจินเนี่ยระวังไฟดูดเขาเปลี่ยนบอแล้วมันนี่ไงโอ้โหการแก้ปัญหาใช่ครับผมแล้วก็ข้าวสารด้วยนี่พี่ชาติพี่ชาติแข่งพี่ชาติโดนไฟดูดตกสะพานเลยนี่ education ทำไม education ถึงสำคัญเออหนูเห็นไฟคนไฟโดนไฟดูดิ้นชักสิ่งที่หนูทำหนึ่งเลยนะหนูเรียกรถพยาบาลไม่ใช่ไปเรียกผัวเขาจริงหนึ่งหนูเรียกรถพยาบาลนะลูกหนูทำยังไงก็ได้ให้เขาได้หายอ่ะนะไม่ใช่ไอ้โยนคนโดนไฟดูดอะไรเป็นแค่ผัวเขาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวตกใจเปล่าอย่างน้อยให้ไปโอน1669นะทุกคนต้องจริงๆดีกว่าวิ่งมาอย่างนี้นะลูกมันเขาจะเรียกหมอเบสไปแหละไอ้จริงทำไมไปช่วยไงแต่ท้องฟ้าไม่เหมือนเที่ยงคืนเลยนะจริงสบายนะคะมันจะมาไม่มีไฟดูดพี่พยาบาลเซฟซี่สบายด้วยครับเมื่อกี้เบสบอกถูกต้องน้องเบกน้องปอนนี่ไปอันนี้ติวคอร์สเข้าคอร์สติวเข้มพี่ฟังแล้วนี่กูติวมาแล้วสิเก่งมากเอ้ฟังเพราะซีสปายเนี่ยจะทำให้แบบเสียชีวิตได้นะต้องมันมีเส้นประสาทมีคอร์สเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะตอนนี้ผู้ป่วยไม่มีเลือดหรอทำเท้าแสดงว่าหมดสติใช่มีชีพจรอยู่ต้องเด็กต้องดูเด็กยากอ่ะเป็นคนท้องด้วยอ่ะเคสแบบนี้น่ากลัวนะทุกคนในโรงพยาบาลอ่ะเข้า ICU เลยอ่ะเพราะมีความเสี่ยงที่จะแบบฟ้องร้องสูงต้องแบบถ้าเข้าไปโรงพยาบาลปุ๊บต้องแบบเทคแอคชั่นดีๆวะใส่ฮิ้วเลยหรอวะผู้ป่วยหญิงไทยอายุ30ปีตั้งครรภ์ G1P0GA24V ชอบมาติกนี่ไงแล้วเพิ่งมาเขียนเป็นตอน EP นี้ให้โยจีท่านพูดอะไรก็ไม่รู้
ป้อนเอาบทกลับบ้านบอกว่าให้ฟังดูให้ฟังช่วยเขียนแน่นอนแก้คิดเลยว่าให้น้องปอนพูดบทนี้ G1 P0 แสดงว่าคันเนี้ยเป็นคันแรก GA ก็คืออายุคันเขาบอกว่า20กว่าสัปดาห์นะแต่ของดูใหญ่นะใหญ่มากใหญ่มากเหมือนแบบ30อ่ะ GP 160 90 pulse rate 60ระดับการรู้สึกตัว E1 VTN 1ครับอุ้ย2ทีม E1 VTN 1โอ้โห2ทีแบบว่าแสดงว่าหัวคงจะแบบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเป็น severe head injury อ่ะแล้วก็อะไรตอนเนี้ยเป็นพีแคมเชียเฮ้ยเป็นพีแคมเชียต้องไปเทอร์มิเนตอ่ะเนี่ยพีแคมเชียคืออะไรอธิบายคือคันเป็นพิษอ่ะคือคันเป็นพิษทีนี้ไม่รู้ว่าความดันสูงจากท้องหรือความดันสูงจากอุบัติเหตุแต่ก็คิดว่าน่าจะมาจากเมื่อกี้พี่พีเท่าไหร่160ว้ายตัวต้นข้างหลังจับไม่ได้อุ้ยทำไงทีนี้ต้องไปเอาออกมาเนี่ยว้ายคนไข้ฝากคันหมอแววนี่อาจารย์ตัวเป็นอาจารย์อะไรอาจารย์ตัวสันไงนิวโรสันนี่ไง ICU นิวโรแสดงว่าหลายๆคนเดาถูกว่าอาจารย์ตัวเนี่ยเป็น2บอถูกต้องนิวโรสันด้วยนิวโรสัน2เป็นยังสตาร์ทจบบอดสันต่อยูโรต่อนิวโรเลิศว่ะอะไรจะขนาดนั้นแล้วชอบโยชิโยชิเธอได้ของดีอ่ะเคสเป็นเยแววอ๋อหรอจริงๆหรอเยแววเหรอเธอมีกำหนดฝากคันในวันนี้ใช่ค่ะ วันนี้นัดตรวจครั้งที่3ตรวจ CT scan สมองเจอเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองส่วนหลังซ้าย มีเลือดออกใน brain tissue เนื้อสมองส่วนซ้ายบวมดันผนังกั้นให้มันด้านขวาไม่กล้าหยิบจาก CT scan มีเลือดออกในสมองและมีสมองบวมเยอะหมอว่ายังไงต้องจัดการตรงนี้ให้ได้ก่อนอาจารย์จะผ่าตัดเปิดกะโหลกเพื่อลดความดันในสมองนะครับแค่นี้เองก็อาจจะโอนะเปิดกระโหลกวันนี้ส่วนเด็กในครรภ์นี้ยังปลอดภัยดีแต่ว่าตอนนี้ต้องให้แม่เด็กยังปลอดภัยก่อนงั้นหมอเบสกับหมอเอมมี่พวกคุณนำข้อมูลไปแจ้งให้ญาติคนไข้ทราบครับแม่อาจารย์ต้องให้พวกเราเป็นคนไปบอกเรื่องแบบนี้กับญาติคนไข้ก็ไม่รู้หรอกมันเป็นหน้าที่เราที่ต้องบอกข้อเท็จจริงเอมมี่หนูถูกต้องหนูเนี่ยคืออินเทิร์นนักสู้ตัวจริงทำไมเจ้าของไข้ไม่ไปบอกเองมาใช้เราทำไมถูกต้องเอมมี่เริ่มแล้วหนูเริ่มมีแววความไม่บูรความไม่บูรหนูเริ่มกับหนูเริ่มจูนอ๋อนี่เริ่มรู้เรื่องถ้าเราไม่บอกแล้วจะให้ใครบอกปอนก็ตาบสิปอนเขายืนกันอยู่2คนพวกหนูเป็นใครอ่ะเอาจริงๆเคที่มันซีเวียขนาดเนี้ยสตาฟส่วนใหญ่เขาจะมาแบบแอดไวคนฆ่าอยู่แล้วเพราะว่าอะไรมันเป็นเคยิ่งใหญ่แม่ลูกก็ดีกว่าพ่อเขาจะเข้าใจก็ต้องเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญเราเคพวกเนี้ยมันอัตราการฟ้องร้องสูงเออทั้งแม่ทั้งลูกเขาไม่ปล่อยให้อินเทิร์นแบบแอดไวคนเดียวลอกเพราะเขาเป็นเจ้าของค่ายหนูพวกหนูเป็นใครอ่ะอย่าปอนรับลิฟต์ไปคนเดียวเลยนะปอนน่ากลัวเนี่ยให้พี่ฟังช่วยพี่ฟังก็ช่วยไม่ได้อันเนี้ยทีนึงเร็วลูกป่วยหนัก180กิโลยากคุณจินตลาครับหมอครับเมียผมเป็นไงบ้างอาการหนักไหมครับหนักแหละอยู่นี่ใครที่คนไข้มีอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองส่วนหลังด้านซ้ายกับเลือดออกในเนื้อสมองทำให้สมองบวมครับต้องรับการผ่าตัดด่วนครับผมน่าปล่อยให้เธอเป็นคนดีเอาเลยมันไม่ใช่ความผิดเธอเมื่อกี้มันความผิดอะไรความผิดสายไฟที่วันโลดินท้องถนนเดินอยู่ดีใช้ชีวิตประจำวันโดนไฟดูดเทงมองเทงด่วนพี่คุณพี่แล้วถ้าผ่าตัดแล้วเมียผมจะรอดไหมครับยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ถูกต้องดีเขาพูดไม่ได้หรอกขอโทษช่วยเมียผมนะครับผมอยู่กันแค่2คนมีบอกเลยไม่ใช่หน้าที่เอ็มมี่บอกฉันจะไม่รับไม่รับบริสปอนช่วยเนี่ยคนเดียวขอร้องนะครับหมอขอร้องนะครับขอร้องหมอจะพยายามสุดความสามารถนะครับพูดได้แค่นี้แหละ
ดีแอดไวโอเคแต่สตาฟควรจะมาแอดไวด้วยนะเรื่องแบบนี้ยินทำไมในห้องกับสองคนน่ะยินดีครับผมเชื่อพวกเมียผมไม่ยอมทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวแน่ครับบางทีความเย็นชาของนายก็มีประโยชน์เหมือนกันนะมันไม่เรียกความเย็นชาเอมี่เอมี่มันเรียกว่า professionalism คือความเป็นมืออาชีพที่หนูเนี่ยต้องอีกนิดนึงอะเอมี่นิดนึงเพราะถ้าเป็นเมื่อกี้เป็นฉันอะฉันไม่รู้จะทำไงเลยพูดไม่ออกจริงอะเอมี่ผ่าน NL3 มาได้ยังไงเอมี่หนูต้องสอบออสกี้นะลูกหนูต้องทำแล้วก็มีหัวใจนะเราก็เจ็บปวดเต็มว้าถ้าเราอ่อนแอต่อหน้าญาติคนไข้แล้วเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะรักษาภรรยาเขาได้ผู้ชายแบบต้องคู่กับโยจิเท่านั้นเนาะพี่เปอร์ถึงไหนแล้วคะพี่เปอร์พี่ขอโทษนะคะลินรถพี่ยางแตกอะลินรอพี่แป๊บนึงนะงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลินไปหาแม่เองก็ได้งั้นเดี๋ยวถ้าพี่ปะยางเสร็จแล้วอ่ะพี่รีบตามไปมีปะยางได้ค่ะพี่เปิ้ลขับมอเตอร์ไซค์เปล่าอีนิรดาเธอน่าสงสารหลายอย่างนะมีผู้ชายก็รถยางแตกไม่สามารถเธอไม่สามารถสลาชนไปไหนได้ผู้ชายเทเพราะฉันเห็นผลว่ารถยางแตกอีนิรดาเธอที่น่าสงสารจริงจริงเปิ้ลยางแตกทุกคนในบทอ่ะทอดทิ้งนิรดาหมดแล้วเธอเราต้องไปหาแม่เองแล้วอ่ะพี่เปอร์ยางแตกเพื่อนโอเคไม่ทำกันน้องไปเป็นเพื่อนกันอีกพี่เปอร์ยางแตกอืมฟิวลงมาเอกชนเอกชนแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่แค่ลินไปตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดีก็พอไม่ต้องเป็นห่วงแม่คุณแม่เขามีความมุ่งมั่นดีหรอคนทารุณวันนี้พาใครมาด้วยผมชื่อประวินครับประวินเป็นอินเทอร์กลุ่มเดียวกับลินค่ะไม่ได้จบที่เดียวกับลินใช่ไหมไม่คุ้นหน้าเลยพอดีว่าผมเรียนคนละมหาวิทยาลัยกับลินนะครับเป็นรุ่นพี่แต่ว่าจบปีเดียวกันจบทำไมอ่ะแม่คะจะไปถามอะไรเขาแปลกๆนะคุณแม่พอดีมีเมียแม่มีปัญหาจริงต้องเป็นเนื้องอกที่นั่นน่ะต้องรีมูฟทูเมอร์ออกด่วนดูแล้วทำไมถึงต้องผ่าตัดด่วนฟอนทอโลกนั่นมันหาบ้านนิดหน่อยนะครับว้ายทะเลตั้งจอบยิปเปอร์มาละคุณน้าสวัสดีครับทางหลังใครอ่ะนี่คุณบอกทุกคนเลยเหรอเนี่ยคือผมจะมาพร้อมลินครับแต่ว่ารถผมยางแตกก็เลยตามมาทีหลังครับขยี้เหลือเกินขยี้มากนะคอปเปอร์ขอชื่อคอปเปอร์ยังไงรบกวนไปส่งน้องด้วยนะไม่ค่ะแม่เดี๋ยวลินจะอยู่คุยกับอาจารย์ยุทธนาก่อนว่าแม่เป็นยังไงบ้างจะอยู่ทำไมไปเตรียมตัว observe แล้วนี่อาจารย์ธิดาผ่าเมื่อไหร่พรุ่งนี้ครับงั้นก็รีบกลับไปคอปเปอร์ยังไงน้าฝากคอปเปอร์ไปส่งน้องด้วยนะได้ครับผมได้ค่ะแม่ลินอย่าให้ความพยายามแม่สูญเปล่าเออกลับไปพ่อก็คงแบบขี้เกียจพูดแล้วหมดไม่แต่จริงมันก็พูดหลายรอบแล้วไม่พูดบ่อยแล้วกันจริงมันก็คือเยแม่เนี่ยเป็นคนมี power ในระดับนึงนะในตัวบทที่เขียนมาเป็นคนที่พอโรงพยาบาลเกรงใจพอโรงพยาบาลเกรงใจแล้วก็ทุกคนรู้จักอาจารย์ทุกคนรู้จักถ้ายศขนาดเนี้ย
อยากเรียนอะไรลิงได้เรียนจริงก็ได้เรียนหมดแหละแล้วยิ่งนิวโรสันด้วยมันเดินเข้าไปเลยได้เรียนหลายๆที่ก็ยังขาดแคลนอยู่ว่าน่าจะแบบได้ยิ่งแม่เป็นหมอแล้วมีแพชชั่นอยากให้ลูกสาวเรียนนิวโรสันนะแต่ถ้าอายก็ว่าไปอย่างเพราะหมออายหมอตาคนแบบแย่งกันเยอะจะเข้าเวอร์อย่างนี้แม่ลงหมอโรงพยาบาลเอกชนนะเออหรือว่าแบบสกินแบบนี้ที่คนแย่งกันเยอะเกือบลืมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อกับแม่ไปไหว้พระที่วัดมาและที่วัดเนี่ยก็มีร้านขายของชำร่วยพอดีแม่เขาเห็นสร้อยข้อมือเนี้ยมันน่ารักดีก็เลยซื้อมาฝากลิมคนขายก็ยังบอกเลยนะว่ามันเป็นเครื่องรางช่วยเรื่องการงานอะไรอ่ะแม่เขาเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยหรอคะแม่ก็ทำทุกอย่างแหละที่ถามไม่ใช่อะไรนะอยากไปหามาช่วยใช่เอามาใช้ด้วยอะไรอ่ะทุกวันนี้อะไรเดินไปออกนอกบ้านสร้อยเต็มแขนแล้วนะมูหมดเลยแมลงผู้คำหลวงหรอหน้ากากนายพรานหรออะไรอ่ะหนูว่าสีพึ่งเดอสีพึ่งก็มีโอกาสก็มีก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราดูก่อนเดี๋ยวไปมูตามดีกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลิงจริงๆแม่ยายลิงก็รักพีนแหละแต่ว่ามีความประสาทหน่อยมีความบูดไปหน่อยเลยนะที่แม่เขาไม่บอกเรื่องผ่าตัดเพราะเขาเป็นห่วงลิงจริงๆนะ EP นี้น่าจะแบบปูเรื่องดราม่าเยอะเนาะดูแบบดราม่าอย่างเงี้ยมันแคบไปสิไม่เป็นแบบน่าจะเป็นหินสีหินสีแบบมุงเดี๋ยวรอดูดีนาว่าใช่ของมุงแล้วเป็นไงเราจะโดนเราด่าหรือเปล่าจะไม่ให้เครียดได้ไงคะพี่เปิ้ลแม่ลินเป็นเนื้องอกอะไรมีอาการอะไรไม่เคยบอกลินเลยแม่เขาบอกลินเป็นไหนๆไงลูกลินว่าแม่คุณแม่มีอาการทางจิตอ่อนๆเพราะว่าเป็นเนื้องอกที่นี่ฟันเท่าหลูกคือมีผลกับพฤติกรรมใช่เออแม่ลินเลยป่วงแม่พยายามบอกแปลกๆแม่พยายามบอกลินทุก EP ทุก EP หนูเพิ่งมันนึกออกตอนนี้ลินไม่ลินต้องลองประมวลผลดูว่าเฮ้ยแม่คือดีแม่ทำไมแปลกๆเขา OCD คือพฤติกรรมเขาแปลกไปเออก็น่าค่ะโทรเช้าโทรเย็นโทรโทรเช้าโทรเย็นนี้ลินเนี่ยก็เดี๋ยวเขาคุยกับหมอยุทธเสร็จเดี๋ยวคุณหน้าเขาก็โทรหาลินเองแหละนะไม่ต้องคิดมากงั้นเราเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีไหมปวินแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยไปส่งลินที่ทำงานเนี่ยถ้าจะทำให้เหมือนจริงไปหาหมูกระทะเคยจะแวะก็ได้ชาบูเรายังพอมีเวลาอยู่จะมาทำไมขอไปลูกคุณหนูเออแรงอ่ะไม่ดีกว่าค่ะพี่เปิ้ลไปส่งลินที่โรงพยาบาลเลยได้ไหมได้ลินพี่จ๋าหมอบอกว่าอีกไม่กี่วันแกก็จะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ลูกแกต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนผ่าตัดข้อลงนอนโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันใช่ 2-3 วันก็คือวันแรกเนี่ยก็จะให้เหมือนแบบเฮ้ยกระตุ้นเบสฟิตดิ้งเริ่มกินข้าวได้ถ้าเป็น normal labor แล้วก็จะอยู่แป๊บเดียวทุกคนคือแผลหลายๆคนจะกลัวแผลคลอดอ่ะมันจะสมานเร็วมากเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างมหัศจรรย์ ไม่จริงๆคือทุกคนคือแบบเวลามันเย็บใช่ไหมมันจะเย็บแบบใหม่ละลายถ้าแบบมันมีการฉีกขาดหรือว่าต้องกรีดอะไรแบบเนี้ยแล้วตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นบริเวณที่แบบฮีลเร็วมากแล้วก็อาจารย์หลายๆคนเคยสอนว่ามันจะเป็นเหมือนอวัยวะมหัศจรรย์ที่แบบฮีลเร็วกว่าที่อื่นดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลอยู่คลอดแป๊บเดียวเนี่ยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เลยไม่เกินแบบ2วันถ้าแบบไม่ได้มีปัญหาติดเชื้อแผลไม่แดงอะไรอ่ะออกไปได้เลยแต่ว่าถ้ายายคนนี้ลูกมีปัญหาก็คือแม่ออกไปก่อนแต่ว่าลูกยังอยู่แล้วแม่ค่อยแบบปั๊มนมมาให้ลูกอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้คลอดก่อนกำหนดน่าจะยังไม่มีน้ำนมน่าจะยังไม่มีน้ำนมอ
แกกับลูกแกต้องไปอยู่กับป้าน้อยไม่แต่ว่าอย่างนึงนะที่หนังลืมบอกคือเคส teenage pregnancy to case ถ้าแอดมินโรงพยาบาลรัฐบาลจะต้องได้รับการแอดไวฝังยาคุมไม่ว่าจะเป็นให้เลือกฝัง1หลอดก็ได้หรือว่าฝัง3หลอดก็ได้มันก็จะเอ้ยทุกคนจะได้สิทธิ์ฟรีแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาจะรณรงค์ให้แบบ teenage pregnancy to case ต้องฝังยาคุมอ๋อแล้วอีกอย่างนึงความเชื่อเกี่ยวกับยาคุมกินแล้วจะอ้องเหรอเขาบอกว่าฝังแล้วจะไม่สวยฟ้าจะขึ้นจริงเหรออืมมีคนแบบนั้นเหรอเออไม่รู้ก็แบบเออต้องฝังไม่เถอะหนูไม่อยากไปแกต้องไปนะแกจะเลี้ยงลูกแฝดยังไงคนเดียวจริงเอาเนี่ยตายายเลี้ยงแม่กลัวคนอื่นจะนินทามากกว่าก็รู้ทั้งรู้ที่ยังทำกับฉันแบบนี้ฉันปัญหาของทีนเอจดูแลคนทั้งโรงงานทีนเอจแต่สิ่งที่แกทำกับฉันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรยังแบบสังคมไม่เข้าใจภาวะแล้วก็แบบดูแลลูกไม่ได้หรอกมาทำไมเอ้าอ๋อฝ่ายชายมาหาครอบครัวดราม่าว่าไงเนี่ยพ่อพูดพ่อแม่ผู้ชายไม่ยอมรับนี่เงินท่าทางทอดอยู่เนี่ยคอมมูนิตี้เดียวกันแค่นี้มันจะพอเหรอไหนจะต้องเลี้ยงเด็กอีกตั้งสองคนผมให้ได้เท่านี้แหละนะเด็กพีเทอมแล้วก็ให้มันจบๆกันถ้ารอดมาคือแบบโอ้โหลูกไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมแกว่าไงนะถ้าไม่ใช่พ่อลูกชายแกลูกสาวฉันก็คงได้เรียนหนังสือไม่ต้องบอกเป็นเรียนแบบนี้อย่ามาโทษลูกชายผมนะแล้วแกเป็นนักภาษาอะไรทำไมไม่ดูแลลูกสาวมันไม่ดีแล้วแกล่ะเป็นพ่อภาษาอะไรลูกชายแกไปบอกคนดีๆสิอบรมลูกแกก่อนหยุดค่ะใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นค่ะหมอว่าไปคุยข้างนอกดีกว่าไหมคะดีดีโยชินี่เห็นไหมพี่พยาบาลวิ่งจะวิ่งมาชาร์จก่อนใช่เริ่มเป็นความจริงเริ่มเป็นความจริงแต่ว่าถ้าทะเลาะกันแบบนี้พยาบาลไม่น่ามาคนเดียวน้องน่าจะรปภต้องแล้วทุกวอร์ดเขาจะมีรปภอ๋อเก็บความรู้อีกอย่างนึงนะวอร์ดเด็กเนี่ยเขาจะมีการล็อกเด็กมีการไม่ใช่ล็อกเด็กล็อกประตูไว้แล้วก็จะมีรปภเคร่งครัดเพราะว่าเฮ้ยมันชอบมีเคสเด็กหายเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยป้องกันเราจะไม่สามารถไปเยี่ยมเคสเด็กได้ตลอดเวลาเพราะรปภเขาจะอยู่ข้างหน้าแล้ววอร์ดจะล็อกมันจะเป็นวอร์ดเดียวที่ล็อกประตูถูกต้องคนไข้ท่านอื่นเขาดีอยู่จริงเลิศก็น่ามีลูกด้วยอยู่นะแต่ว่าต้องโตกว่านี้หน่อยเธออย่าชี้นำเยาวชนสิต้องโตกว่านี้นิดนึงเลิศเนาะอยู่บอดเลยเออเจอสีสวยเนาะสีชมพูสมัยฉันใช้สีฟ้าสมัยเธอใช้สเตตบอร์ดสเตตตีห้าก็ท้องได้5เดือนแล้วแม่บอกให้หนูไปเอาออกแต่พอลูกในท้องหนูดิ้นหนูก็ทำไม่ได้ค่ะหนูบอกแม่ว่าหนูจะเลี้ยงลูกแม่เลยให้หนูไปทำเรื่องลาออกจากโรงเรียน แม่หนูขออาย ถ้าหนูท้องโตไปโรงเรียนหนูก็ยอมนะคะแล้วตอนหลังเล่นแบบโรแมนติไซส์ทั้งนั้นเลยอ่ะก็คือแม่เป็นฟิวสาวโรงงานอ่ะเอาเงินที่ไหนไปฝากเป๊กเนี่ยไม่รู้ถ้าลูกหนูแข็งแรงเมื่อไหร่จะยกให้คนอื่นไปเลี้ยงหนูเซ็งเลย พี่ก็เซ็งลูกพี่ดูไปพี่ก็เซ็งตั้งใจว่า
หนูแข็งแรงหนูจะเลี้ยงเองค่ะยากเลยอะรู้ต้องโตก่อนอะหมายถึงว่าเด็กโตก่อนกว่าจะออกโรงพยาบาลคอนเทนต์ต้องหาใดๆถึงหนูจะไม่เหลือใครแอดมิดอย่างต่ำเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนบวกอะนานมากยิ่งเป็นพีเทอมด้วยอะพยาบาลเลี้ยงต้นโตหมอเกศคะหนูอยากให้ลูกของหนูแข็งแรงไวๆจังเธอแล้วลูกอดทนรอสักพักนะคะยังไงน้องยิ้มกับน้องแย้มเนี่ยก็ต้องได้กลับไปอยู่ด้วยกันฉันสงสารเด็กอะชื่อยิ้มแย้มอะโยชีมีความเป็นหมอสู่หมอเด็กมีความอบอุ่นเนาะฉันเดานะโยชีอะถ้าจะเรียนต่อนะเม็ดก็เหมาะเพราะเป็นคนที่ performance เนี่ยค่อนข้างดีตัดสินใจเร็วแล้วก็แบบโอเคแต่ฉันรู้สึกว่าคนแบบโยชีอะอาจจะไม่เรียนเม็ดเนาะเพราะว่าด้วยความเก่งขนาดนี้แล้วก็แบบเฮ้ยเม็ดมันอาจจะหนักไปหรือเปล่าฉันว่าโยชีเนี่ยอาจจะเรียนเด็กเพราะเด็กมันจะแบบก็หนักเหมือนกันแต่ว่าเขาดูรักเด็กอะดูแบบพูดจาดูเหมาะเนาะดูกับเหมาะกับการเป็นพี่สาวของน้องๆ อะไรอย่างเงี้ยเด็กเด็กเพราะว่าเหมาะกับเด็กมากกว่าสูเนาะเพราะมีเวลาเสริมสวยเพราะว่าเด็กเนี่ยมันจะมีความเหมือนเม็ดไงแต่ว่าโยชีแบบไม่ได้แรงแบบเธอที่จะเรียนเม็ดโยชีมีความซอฟต์หวานแบบฉันที่จะเรียนเม็ดเอ้ยไม่ใช่สิแบบฉันที่จะเรียนเด็กเป็นไปได้ใช่ยูชิลาออกทำสกินจบรวยรวยเนี่ยมาดูเคสเด็กอีกหนูขอไม่อะไรค่ะนะคะโยชิเป็นคนแรกในเรื่องที่ขอแมสมาใส่เพราะว่าคนสวยใส่แมสก็สวยถูกต้องเขาเรียกว่าสวยทะลุแมส NICU 4แต่ถือว่าโยชิเนี่ยเป็นหมอที่ดีนะเพราะว่าแบบมาเยี่ยมตัวเองวนอยู่สู่อะแต่ว่าแอบเอาเวลามาดูลูกอะเนาะเพราะปกติหมอเด็กเขาจะดูอยู่แล้วการน้องเนี่ยน่าเป็นห่วงหรือว่าคนที่วนเด็กและชีพจรล่ะคะชีพจรอยู่ที่62-64ค่ะโยชิเมื่อกี้โยชิไปจับอะไรจับชีพจรเด็กเหรอมันจับไม่ได้มันจับไม่ได้นะโยชิหนูลูกอันนี้จับไม่ได้แต่ว่าเด็กเขา62-64เนี่ยแบดดี้มากเลยนะแบดดี้มากปกติเด็กเนี่ยมันจะต้องประมาณ100อัพ60เนี่ยใกล้ใกล้ป้องแล้วนะใกล้ม่องแล้วอ่ะเราก็อีกอย่างนึงนะโยชิโยชิไม่ต้องคำเผาลูกถ้าไอ้ NICU เขาจะมีหน้าจอมอนิเตอร์ที่แสดงละเอียดอยู่แล้วทั้งไวท์ทอไซครบแล้วก็ตัว EKG ต่างๆแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโยชิมันจะไปรูปหัวน้องมาโยชิเขาอาจจะแบบคอนเฟิร์มอ่ะเพราะว่าเครื่องมอนิเตอร์โรงพยาบาลมหาลักษณ์มันชอบผิดเพี้ยนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเขาบอกว่าแบดดี้ค่ะดียังไงฉันรู้แล้วโยชิก็เลยไปคอนเฟิร์มยีนี่โกหกหรือเปล่าถูกต้องอ่ะฉันรู้ละฉันรู้ละถูกต้องปรับเรทเพิ่มไหมคะคุณหมอปรับสิดูที่จะปรับน่ะน่ะถูกต้องเพราะหัวใจเต้นช้าโยชิก็มาปรับยาหล่นน้ำหรอใช่ค่ะอย่านะคนจะต้องหาดก็คงต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ไม่มีหน้าจอมอนิเตอร์อะไรเลยเนาะเขาไม่ตัดให้ดูไงกลัวโปเขาครับเขาบอกแล้วเราไปทีมไทยบีบีเพราะว่า NICU อ่ะแบบโอ้โหโยงมากทุกคนหน้าจอแบบโอ้โหหน้าจอดีมากอ่ะคิดถึงคิดถึง NICU KKH เลยน้องเป็นไงบ้างไม่ใช่อย่างนี้ครับอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยอ่ะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเออแต่เราไม่กล้าบอกแม่เขานะช่วงนี้แม่เขาเจออะไรหนักๆมาเยอะแล้วอะแต่เราว่าเธอควรพี่จริงไหมเนี่ยฉันรู้ว่านายจะว่าเก่งนายไม่ต้องทำอะไรหรอกยืนเฉยๆก็พอเอออย่ามาว่านะเอออย่ามาว่านะเดี๋ยวนายก็พูดเออแล้วก็จะเตือนเกศอะอืมว่าคนบอกข้อมูลคนไข้นะไม่งั้นเดี๋ยวเธอจะลำบากอืมปอนก็พูดถูกเห็นไหมต้องไปแอดไว้อยู่ดีนายพูดจริงๆด้วยอ้าวเรื่องจริงยิมมี่นี่ฉันรู้ดีเลยนะฮะเออเออมียานทิพย์ด้วยไงเออฉันไม่จำเป็นต้องมียานทิพย์อะไรหรอกคนอย่างนายอ่ะแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ละเออดีแต่ซ้ำเติมคนอื่นเออเหมือนเหมือนเราซ้ำเติมเธอไม่ต้องไปฟังเบนนะฉันว่าเธอเลือกที่เธอเห็นว่าดีเถอะไม่แต่ฉันอ่ะฉันก็จะบอกนะฉันต้องบอกความจริงมันต้องบอก
มีหน้าที่รักษาเขาให้หายแล้วก็ต้องรักษาใจเขาด้วยแต่ก็ต้องบอกบอกอยู่เดียวเป็นหน้าที่มันต้องอธิบายละเอียดออถ้าไม่บอกลูกเขาเป็นอะไรไปเขามาฟ้องนะเอมี่บอกว่าถ้าไม่บอกอะไรนะอยู่ดีลูกเขาป๊อกไปขึ้นมาสวยเขาฟ้องเธอป๊อกเขาป๊อกเธอเอมี่ผมตื่นเต้นมากๆเลยครับหมอแต่ว่าตอนนี้ต้องงดอาหารงดน้ำก่อนนะให้ผมงดอาหารงดน้ำทั้ง3วันก็ยังได้เลยครับหมอผมสงสารแม่มากๆครับพอผมป่วยแม่ผมก็พาไปหาหมอตั้งหลายที่ไปไหว้พระด้วยเคยไปหาหมอผีมาด้วยนะครับเพราะมีคนบอกแม่ผมว่าผมโดนผีเข้าเลยหมดเงินไปหลายบาทเลยครับหมอมันลากยาวจากอีพีที่แล้วเรื่องอาจารย์ยุทธนาว่ายังไงบ้างคะพ่อก็ต้องเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจก่อนนะลูกว่าเป็นเนื้อดีหรือว่าเนื้อร้ายแล้วก็เป็นชนิดไหนแล้วก็ค่อยมาวางแผนการรักษากันอีกทีลินต้องรอผลพาโถพรุ่งนี้แสดงว่ารีมูฟได้ไม่หมดนะลูกมีออบเซิร์ฟของอาจารย์ธิดาพ่อกับแม่อยากให้ลูกโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่านะลูกค่ะพ่อเธอรู้ไหมเราดื่มขนาดนี้ทำไมยายลีลาดาถึงมี energy เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้ต้องมีตู้เต่าบินฉันคิดอยู่แล้วโรงพยาบาลนี้มันเลิศขนาดนี้อยู่ใจกลางกรุงเทพมันต้องมีอันนี้ตู้เต่าบินลีลาดาถึงบูสต์ energy ได้ขนาดนี้ใครที่ชอบกินกาแฟก็สามารถกินกาแฟได้แล้วมันสั่งง่ายด้วยนะคือตอนไปกดตู้ยังไงยังไงเนี่ยเราให้ฟังหน่อยวันนี้คือไปกดตู้มามันก็จะมีเมนูให้เลือกกดปุ๊บเลือกรสเลือกชาติเลือกหลอดเลือกฝาอะไรเงี้ยแล้วกดรอนาทีครึ่งเขาชงสดในนั้นเลยฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงเต่าฉันได้ยินเสียงเต่าแล้วก็คน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 เสร็จแล้วแก้วก็หล่นลงมาน้องเต่าทำดีเลิศลีลาดาวันนี้เธอทำดีพ่อพูดเหมือนแม่เลยอยากให้เราโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่ลีลาดาเนี่ยอย่างนึงต้องชมนะยูนิฟอร์มเนี่ยอาจจะเป็นอินเทิร์นมานานแล้วรู้สึกว่าการแต่งสวยมันแค่วันแรกๆแล้วมันเป็นแพคติคอลถูกต้องเลยเราเลยใส่กางเกงมาและอัดปล่อยหวานถูกต้องปล่อยหวานยังอยู่อันนี้ไม่ว่าได้สวยได้แต่ว่าตุ้มหูเขาก็เปลี่ยนเป็นตุ้มหูแบบนี้ตุ้มหูแบบนี้เป็นตุ้มหูที่แพทย์สาวเขาใช้จริงถูกต้องเพราะมันสะดวกสบายดูเรียบร้อยหวานแล้วก็เพื่อนอินเทิร์นฉันก็ชอบใส่กางเกงเวลาแบบเราเนาะมันสะดวกสบายถูกต้องเขาไม่คิดบ้างหรอว่าเราจะกังวลว่าเนื้องอกในสมองนั้นเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าไม่หรอกเธออย่าคิดมากเราว่าน่าจะเป็นมีนายมากกว่าเป็นมะเร็งเนาะมะเร็งแน่นอนมันดูเป็นพิษอ่ะดูเป็นพิษอ่ะมันดูบูดอ่ะสันติพิทักษ์เรียราไปออฟเซิร์ฟข้างนอกฟิวหรอครับค่ะเรียราออฟเซิร์ฟข้างนอกฟิวอ่ะฮะมาตั้งไกลลีลาดาไม่เหรอที่พวกเธอหอบกันมาไม่เขาอาจจะแบบนี่ไงคนแบบไป observe เยอะต้องดูข้างนอกไงลงมีดค่ะแต่ว่าถ้าเธออยากเข้าฟิลเธอก็มาที่โรงพยาบาลพวกฉันได้นะที่พวกฉันเป็นอินเทอร์ฉันจะได้เข้าฟิลแบบเต็มจิตเต็มใจแต่มืดเนาะไฟเหลืองอะไฟเหลืองมากยิ่งกว่าแกกบเห็นอะไรมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มปวดหัวละพร้อมมืดไม่ฟังแล้วมันเห็นอะไรป่ะมันมีกล้องป่ะนั่นแหละมีกล้องให้ดูถ้าแบบเมื่อกี้ในทีวีจะพาเสร็จแล้วหรอพาเสร็จแล้วอ่ะเมื่อกี้ชีไป observe ไงอันนี้แม่ชีพาเสร็จแล้วอุ้ยเขาพาเก่งเนาะแบบไม่โกนหัวด้วยเพราะปกติเคสส่วนใหญ่ที่พาหัวมันต้องโกนหัวให้หมดนะคือไม่สนใจหรอกทุกเคสโอ้ฉันก็พูดให้แบบหนังแบบอาจจะเป็นส่วนน้อยไงตีมันเราต้องพูดความจริงด้วยเออว่ามัน
มันไอ้มันต้องโกนอ่ะลูกเพราะว่าถ้าไม่โกนเนี่ยมันจะมีโอกาสคอนทามิเนตมันมีโอกาสหรอกมันจะคอนเลยแล้วก็จะอินเฟคชันติดเชื้อได้มันจะคอนไปหมดเลยแล้วก็อะไรล่ะเราก็ต้องฟ้องเธอนะพ่อคะแม่เป็นยังไงบ้างอ่ะออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วผมดกเวอร์ไม่มีจะออกคอมพลิเคชันอะไรเลิศแล้วแม่ฟื้นยังคะโอ้ยลิลดาจะฟื้นได้ยังไงล่ะหลับอยู่ค่ะพ่อแม่ฟื้นแล้วอ่ะฮะต้องใช้เวลาดีผมดกแล้วด้วยดิผมขึ้นเต็มหัวแล้วดิเคลรีพอร์ตเลยนะโอ้สุดคุณจีนคุณจีนไม่เมียผมไม่ฟื้นนะครับหมอมันยังไม่ผ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนานแล้วเนี่ยไม่ผ่าสมองคนไข้ได้รับการเสียหายมีกระตุ้นเป็นระหว่างผ่าตัดมีหัวใจหยุดเต้นต้องช่วยปั๊มหัวใจครับต้องอะไรในห้องผ่าแล้วลูกผมนะครับคงไม่รอดหรอกนะทารกในครรภ์ปลอดภัยแข็งแรงดีค่ะถุงน้ำคร่ำแล้วก็รกยังเป็นปกติไม่เสียหายอะไรเอางี้ในทางการแพทย์เนี่ยยายคุณจินเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วล่ะน่าจะไม่ไหวแหละเพราะว่าคือเลือดออกจนมันกดมิดไลน์ชีพอ่ะกดเบนสเต็มโอกาสกลับมาไม่มีแล้วเพราะตรงนั้นโดนกดไปหมดแล้วแล้วทีนี้ลูกอ่ะ20กว่าสัปดาห์เอาออกไม่ได้แน่นอนออกมาก็ไม่รอดไม่รอดยังไงก็คงไม่รอดดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์โรงพยาบาลหรือว่าอาจจะรอดก็ได้เพราะพ่อโยชิโยชิเป็นเจ้าของใช่อาจจะมีโอกาสไม่ใช่อันนี้ปอนอ๋อหรออันนี้ปอนมันจบแล้วแล้วก็ยากแล้วเพราะว่าพ่อปู่ฤาษีไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าเนี่ยก็เห็นใจนะคุณจีนไม่รอดถ้าไปเกิดอยู่ประเทศอื่นใช่เกิดอยู่ในภาวะสมองตายอีกไม่นานอวัยวะต่างๆในร่างกายจะหยุดทำงานได้ไม่นานคงหยุดลมหายใจครับเคสแบบนิวโรนะกลัวเนาะน้องมันไปเลยอะถ้ากลับมาก็คือแบบอัดมาก็มากลับมาแบบนอนเป็นผักอะเคสนิวโรอะสามีของคนไข้ต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจแล้วถ้าหากว่าคนไข้หยุดหายใจทารกในครรภ์จะมีโอกาสสูงที่จะไม่มีชีวิตรอดตอนนี้ก็ไม่รอดก็ตุยแต่ถ้าหากว่าผ่าคลอดตอนนี้ด้วยอายุครรภ์เนี่ยเพียงแค่26สัปดาห์น้ำหนักของเด็กน่าจะไม่เกิน900กรัมค่ะก็ได้อยู่โรงพยาบาลชั้นยอดเอาได้นะจะมีโอกาสรอดชีวิตแน่นอนมหาลัยใหญ่กว่าโรงพยาบาลที่เราเป็นอินเทอร์อีกน่าจะไหวไม่แต่ก็อันนี้ไม่ได้นะเพราะเรียนห้องผ่าแต่มีวิธีค่ะที่สามารถทำได้เขาบอกว่าเด็กยังดีบอกได้ไงเนี่ยก็คือการประคองให้คนไข้หายใจต่อได้แล้วให้ลูกเติบโตในท้องของคนไข้มันก็ไม่เหมือนเดิมปะว่าเขาอาจจะเอาสัก30ก็ได้เพราะตอนนี้ยืดได้ยาได้นานที่สุดเนาะแต่ก็มีโอกาสแหละพวกนิวทริชั่นอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงเนาะเพราะนิวทริชั่นไม่ถึงเด็กก็ไม่ดีถ้าแบบปั๊มปิ้งต่างๆอะไรก็ไม่ดีเด็กก็ไม่ดียากอ่ะถ้ายาเยอะเกินไปเด็กก็ไม่ดีไหนจะไอเยแม่เนี่ยแอนตี้ไบโอติกอีกแหละก็ต้องคอนซัลท์ไอดีว่าอะไรดีตัวไหนดีคอนซัลท์สู่คอนซัลท์ทุกอย่างดีสักพักเดี๋ยวยายแม่เนี่ยไตก็ไปแล้วก็ต้องคอนซัลท์เนฟโฟคอนซัลท์นิวทริชั่นมาปรับอาหารเคสนี้เคสใหญ่นะสมแต่ว่ายายเอมมี่ดูแลเลือกหุงหาอาหารสมบูรณ์มากกว่านี้แล้วก็ผ่าค่ะแปลว่าถ้าเมียผมยังหายใจได้อยู่ลูกผมก็มีโอกาสรอดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ลูกอาจจะดีไหมไม่ดีก็ยังมองไม่ได้เนาะแล้วเสียชีวิตไปเด็กในท้องก็อาจจะไม่รอดไปด้วยครับคงไม่รอดเลยพูดยากแบบเนี้ยเคละเอียดอ่อนต้องให้สตาฟมาคุยพวกเนี้ยอินเทอร์เราก็แค่ยืนฟังแต่ถึงจะยื้อไปเรื่อยๆก็คอนเฟิร์มไม่ได้อยู่30ออกมาก็อยู่ในตู้อีก3เดือนยังตอบไม่ได้ครับแต่เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเมื่อผมรู้คนอีกนานแค่ไหนเทมีแบบดราม่าดราม่ามากอายุครรภ์อย่างน้อยต้อง28สัปดาห์ขึ้นไปค่ะเด็กถึงจะมีโอกาสสูงในการมีชีวิตรอดมันก็ต้องเต็มที่แล้วเนาะแต่ว่า quality of life หลังจากนั้นก็ไม่ดีขอตัดสินใจก่อนนะครับหมอเขาจะเอาอะไรที่ไหนมาดูลูกอ่ะถ้าลูกรอดไปแล้วจะดูแลไหวหรือเปล่าเพราะว่าเด็กพีเทอมก็อา
อันนั้นแต่โตมาก็จะไม่แข็งแรงแต่ว่าเราก็พูดไม่ได้หรอกทำเมดิคอลเราก็ต้องทำเต็มที่อ่ะแต่ว่ามหาลัยเขาช่วยได้อยู่แล้วพ่อปู่ฤาษีถูกต้องถ้าเป็นนายนายจะเลือกรอหรือว่าจะผ่าเลยก็อยากให้ผ่าเลยมากกว่าดีกว่าไปเสี่ยงกับอนาคตนี่นายไม่เชื่อเรื่องปฏิหารเลยหรอเอมี่หนูเห็นปฏิหารหลายอย่างไม่ใช่มันจะคือเกิดขึ้นตลอดนะเอมี่เอมี่เออแต่ว่าที่ปอนพูดก็ถูกนะแล้วแต่อันนี้มัน controversy อ่ะหมายถึงว่ามันก็ถกเถียงกันแล้วแต่คนเลยใช่มันก็แล้วแต่แพทย์เจ้าของค่ายที่จะแอดไว้ว่าจะให้คนไข้ไปทางไหนมันเป็นเรื่องการตัดสินใจร่วมกันอ่ะเรื่องแบบนี้มันพูดยากง่วงมากเทมเนี่ยพิชามัวทำอะไรอย่างนี้ฮะเห็นไม่ได้ลูกค้าแต่ร้านเลยทำตัวไม่เป็นไรจะจับใจหล่อแล้วเป็นพ่อมือใหม่หน่อยเร็วหมอมือใหม่พ่อมือ PTSD พิชาเอาบะหมี่แห้งไว้หนึ่งอ๋อแห้งนะครับแห้งนะครับได้ได้ครับสังเกตว่าเขาขายพี่ดราม่าพี่ไปไหนล่ะใช่ชื่อดราม่าแบบดราม่าดราม่าละน่าจะอร่อยหรือว่ามีอะไรน่าจะอร่อยเยี่ยมปอนไปกินบ่อยมากินทุกครั้งตรงเวงหมอก็มีแห้งพิเศษทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับบอกไปนู่นครับแต่เวลาไปกินบ่อยเขาก็จำเราได้นะว่าเราสั่งอะไรปุ้ยน้องหอมแล้วอะไรเงี้ยว้ายตุ้ยแล้วฟังอะไรหนูไม่ตกใจอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็ปั๊มแล้วหนูตื่นเต้นหน่อยมันก็ปั๊มแต่เห็นเราบอกนี่เป็นลูกเขาตายปั๊มแล้วปั๊มไม่เอดิเควตนะเนี่ยลีดออฟหลุดหรอหลุดมอนิเตอร์หลุดมอนิเตอร์หลุดอ่ะช่วยด้วยมาละเยโยซีนี้ฉันต้องชมอย่างนึงนะโยชิเป็นคนแรกที่นอกจากใส่แมสแล้วยังมาใส่ถุงมือก่อนทำหัตถการไม่งั้นกลัวคอร์ดอ่ะดิกลัวเช้าเหมือนลีลาดาเลิศเลิศเป็นไงบ้างคะไม่ดีขึ้นนะครับพี่ประจอนเล่นขึ้นมา10นาทีแล้วค่ะรายงานเคสโยชิ10นาทีก็ไม่ไหวแล้วอ่ะตุยแล้วเด็กขนาดนี้ไม่ไหวไม่ไหวหรอกแต่น้องหน้าตาหวนน้องนั่งน้องนั่งน้องดูดีอ่ะดูไม่ซีดเลยยังชมพูอยู่เลยอ่ะน้องยังแดงอยู่เลยเนี่ยดูสีชมพูมากเลยอ่ะมันเด็กเด็กแบบสุขภาพดีเลยฉันว่าฟื้นฉันว่าไม่ฟื้นมันหลีดมันออบอ่ะเครื่องหลุดโยชิติดเครื่องใหม่ด่วนไปไหนโยชิไปไหนไปหาแม่แอดไปแอดไวไงหุ้ยหัวไวเนาะเออมาไวไปไวเดินแบบลิซี่บันนี่2017ตอนนี้น้องยิ้มโยชิเต้นค่ะใส่แฟลตแล้วไหนหมอบอกให้เชื่อหมอไงว่าลูกมันจะไม่เป็นไรลูกมันจะเป็นไรหนังใจเย็นนะคะหนังใจเย็นนะคะพยาบาลคะขอรถเข็นหน่อยค่ะไม่ต้องขอรถเข็นจับขึ้นเตียงจับขึ้นเตียงแล้วก็ให้สงบให้รอไม่ให้ไปไหนไม่ไปไหนน่าจะขึ้นแล้วล่ะนิ่งแหละตามอย่างเดี๋ยวคุณแม่รอด้านนอกนะคะไม่ขึ้นหรอกฉันว่าน้องฉันว่าไม่ขึ้นซีพีอาร์เป็นไงบ้างคะ28นาทีชีพจรยังไม่มาเลยค่ะถามสตาฟขออนุญาตไปแจ้งญาตินะคะ
ไม่ช่วยสตาฟอีกโยทีโยทีไม่แต่ก็ไม่ใช่หน้าที่โยทีไม่ใช่หน้าที่อยู่แล้วอยู่ที่เป็นหมออยู่อินเทอร์นสูคุณแม่คะตอนนี้เนี่ยสัญญาณชีพน้องยังไม่กลับมาเลยค่ะพี่จริงต้องให้อินเทอร์เน็ตมาได้ยื้อชีวิตน้องมา28นาทีแล้วค่ะตัวปกติแล้วเนี่ยถ้าครบ30นาทีคุณหมอจะยุติการรักษานะคะโยชินี่ถูกต้องถูกต้องทุก phrase ที่พูดออกมาถูกต้องจริงโอ้โหคะขออีก5นาทีได้ไหมคะดูซิโยชิจะตอบไงได้ค่ะคุณแม่ก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรเราไม่มีสิทธิ์บอกให้หยุดนะก็จนกว่าญาติจะบอกให้หยุดนะเออรอค่อยหยุดชั่วโมงนึงเราก็ต้องย่าอยากให้ยื้อต่อค่ะอาจารย์จริงๆก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปรับต่อไปแต่ก็เปลี่ยนคนเถอะเหนื่อยละถึงฟื้นกลับมาก็แบบไม่ดีแล้วเด็กอะไม่เป็นไรคุณแม่คราวหลังก็อย่าไปฝากคันกับยายแววเนี่ยเห็นไหมไปผ่าคอนหนึ่งเลยเด็กไม่ดีไม่แต่ว่ามันน่าจะเป็นคอนดิชันที่ต้องผ่าไม่มีค่ะคอนดิชันอะไรล่ะฉันช่วยยายแววนะช่วยไม่ไหวแล้วนอกจากเด็กจะไม่ดีตั้งแต่ท้องอ่ะเดี๋ยวมาเช็คสัญญาณชีพดูก่อนไม่ต้องเช็คแล้วมั้งไม่มาแล้วแหละปฏิหารคงไม่มีจริงแล้วนะทุกคนที่มหาลัยไม่มีสัญญาณชีพยุติการกู้ชีวิตเอาน้องลีดออฟเขาไปแจ้งเครื่องมันไม่ติดแต่จริงยีสตาร์ต้องเป็นคนไปแจ้งอะเนี่ยมันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะไปดีแคลร์หมายถึงว่าไปเด็กตายอ่ะเออตัวเองเป็นเจ้าของใครเนี่ยต้องไปบอกแม่นะเนี่ยแล้วก็หยุดเองไม่ได้นะไม่ใช่หยุดตัดสินใจหยุดก็หยุดเลยอ่ะเขาฟ้องได้เนี่ยคุณแม่คะตอนนี้เนี่ยทางเราได้ยื้อต่ออีก5นาทีแล้วค่ะน้องยังไม่ตอบสนองเลยค่ะยังเหลืออีกคนนึงอยู่นะตัวอีกไปคนเดียวคนนี้น่าจะเป็นฮาร์ดอะไรใดๆเออคนนี้น่าจะเป็นตัวคอนเนจิตอลฮาร์ดกับแต่แฟมิลี่เทอร์เนียแต่คนเมนิงโกซิลน่าจะไวแต่ใส่ทีมสองคนเลยนะเด็กญาติปล่อยค่ะคนนี้ไม่แต่ว่าเด็กเกิดมาดีมากเป็นมาเชื่อสัญญาณชีพดูก่อนน้ำหนักดีตัวโตเนี่ยยังชมพูอยู่เลยเออเดี๋ยวนี้ออกจากโรงพยาบาลไปเข้าโรงพยาบาลได้แล้วนะท่องกอคอคอคูณหนึ่งสองสองแล้วนะไม่มีสัญญาณชีพทำแล้วยุติการกู้ชีวิตขอโทษด้วยนะครับคุณแม่หมอพยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มที่แล้วขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนี่สตาฟมาบอกแล้วอีพีนี้ดราม่าว่ะน้องคุณไม่อยากเข้าไปปลุกน้องไหมคะฉันว่าถ้าแบบสอบ NL 3เยโยชิน่าจะได้คะแนน NL 3เยอะสุดที่ยินดีทั้งหมดเนาะแถมแบบครบด่านแอดไวด่านข้อ CPR แล้วก็แบบความรู้ต่างๆตัวชิ้นแรกจะทำได้ดีเป็นเอาสาวแต่ถ้าสอบจริงๆอยู่ที่ต้องยื่นทิชชู่นะได้หนึ่งคะแนนเดียวสิใช่มีคะแนนทิชชู่มันมีคีย์เวิร์ดทิชชู่นะเวลาสอบ NL อ่ะทุกคนมันจะมีข้อที่ให้แอดไวแบบเรื่องเศร้าแล้วมันจะมีคีย์เวิร์ดว่าเอ้ยถ้าคนไข้วะแบบญาติร้องไห้ถ้าเราพกทิชชู่ไปมันก็จะมีแบบเอ้ยเราต้องพกทิชชู่ไปเผื่อเจอข้อนี้ถ้าเรายื่นทิชชู่ให้เราก็จะติ๊ก1คะแนนเออมันเป็นโพยมันเป็นโพยทิชชู่เทคนิคในวงการละครกว่าเออเวลาเราสอบไม่หลายๆคนจะถามว่าเราเล่น
เราเล่นแบบละครเก่งเพราะหมอสอนให้หมอเราเล่นละครมันต้องมาแพทเทิร์นเดียวกันหมดหมอเราจะมีตอบการละครด้วยนะเรียกว่าสอบออสกี้ต้องออสกี้ก็คือออสการ์มันจะเป็นเช่นแบบการแอดไวผู้ป่วยเขาก็จะจำลองเลยว่าแบบตอนสอบมีคนไข้มาแจ้งข่าวร้ายแล้วผู้ป่วยโวยวายเราจะทำยังไงให้ผู้ป่วยสงบเขาก็จะเล่นใหญ่มากแล้วเราต้องทำให้เขาสงบคือเราต้องพูดให้ถูกคีย์เวิร์ดถ้าพูดถูกคีย์เวิร์ดเขาก็จะเริ่มสงบถ้าพูดผิดเขาก็จะโวยต่อเขาก็จะแบบจำมาว่าหมอพูดประมาณไหนเขาถึงจะหยุดหมอพูดประมาณไหนเขาถึงจะไปต่ออะไรเงี้ยเขาเทรนมานะเขาพวกนี้เขามีเทรนมาดังนั้นเนี่ยการเป็นหมอเคียงข้างมากับการละครเสมอเพราะว่าเราเทรนมานอกจากความรู้แล้วเราต้องแสดงละครเก่งด้วยตอนนี้โยชิก็แสดงละครอยู่กระโปรงพรีแต่เริ่มแต่งตัวแบบน่ารักขึ้นนะแต่งตัวเขากับซีนขึ้นเพราะว่าเด็กเนี่ยมันก็ไม่ต้องขึ้น CPR ก็สามารถใส่กระโปรงแบบนี้ได้เพื่อนฉันก็ใส่กระโปรงบานๆแบบนี้แหละฉันเข้าใจเธอเกดตอนวนสู่วนเด็กวนสู่วนเด็กแต่วนเมดเนี่ยคนใส่กางเกงเราเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเธอทำเต็มที่แล้วโยชิไม่ได้เศร้าโยชิเหนื่อยนอนมันเหนื่อยมีเขามาคนไข้เลยอ่ะเขาเสียใจฉันก็ยิ่งรู้สึกผิดมากฉันเข้าใจไม่เป็นไรนะเอมี่ก็ผีเข้าผีออกเซนโอมาค่ะหมอเกตคะตอนนี้อาการน้องแย้มแย่ลงค่ะว้ายเมื่อกี้ไอ้ยิ้มแล้วมันโทรหาโยชิทำไมโยชิไม่เกี่ยวสุตินารีจ้ายายพยาบาลที่ไหนเธอมาคุยกับฉันตอนนี้ถ้าพยาบาลโทรมาหาฉันแบบนี้ฉันจะบอกว่านะโทรผิดโทรผิดค่ะไปถ่ายอินเทิร์นเด็กเลยครับหนูอินเทิร์นสูงค่ะแต่ว่าโยชิมีเอมพัตตีก็ต้องไปฉันไม่ไปแต่เป็นฉันไม่ไปนะมันไม่ใช่หน้าที่อันเนี้ยมันนอกเวลาราชการนอกจากโยชิจะอยู่เวรถึงจะอยู่เวรสูงก็ไม่ต้องไปเกี่ยวกับเด็กโอ้ยอะไรเนี่ยโรงพยาบาลอะไรเนี่ยเออได้แล้วอ่ะทำอีกหมอเด็กอีกคนหมอเด็กผู้ชายผู้หญิงฉันว่าโรงพยาบาลนี้มาตรฐานต้องตรวจสอบแล้วแหละน้องต้องตรวจสอบด่วนพี่หนูเข้าด่วนพี่หนูเข้าด่วนอันนี้พี่หนูต้องเข้าด่วนพี่หนูต้องเข้าด่วนพี่หนูพี่หนูต้องเทคแอคชั่นกับโรงพยาบาลแล้วแหละไม่กลับบ้านกลับช่องกันหรอกเอมี่เอมี่โยชิโยชิน้องจะต้องปลอดภัยนะคะนี่โยชิสัญญาณชีพกลับมาแล้วค่ะอ้าวขึ้นฉันเดาว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่เป็นเอ็นิงโกซีขนาดรีดออฟยังมีแซดขึ้นอ่ะ BBC DTS Chief Warm Suction โอ้มันต้องจอกตอนอะไรเล่า DTS BBC Chief Warm Suction แบบมาตั้งแต่ต้องทำก่อนตอนก่อนตายแล้วคุณแม่คะตอนนี้สัญญาณชีพน้องกลับมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นได้น่าจะเป็นตัวที่เมนิงโกซิลก็เป็นไปได้แต่มันก็เธอเจาะน้อยไปหน่อยอ่ะนะปกติบัตรแก๊สอะไรเงี้ยต้องเจาะก่อนหลังอเลสมันต้องเจาะบัตรแก๊สเนาะอุตส่าห์มา 4-5 คำไม่มีคีย์เวิร์ดเลยอ่ะเออใช่ต้องเจาะบัตรแก๊สเพราะว่าตอนบนใน ICU ฉันจำได้ว่าพี่เดนสั่งให้ฉันเจาะบัตรแก๊สบ่อยมากยิ่งเคสที่อเลสอะเจาะบัตรแก๊สเด็กอะบ่อยมากแต่ว่าเด็กน่าจะใส่ตัวนี้อยู่แล้วอะสายที่ต่อกับ UVC UAC มีอยู่แล้วก็น่าจะทำง่ายบัตรแก๊สควรมีแล้วเวลาเจาะแล็บเด็กอะมันจะเจาะเยอะมากเลยเนาะเยอะจะเจาะแบบโอ้โหเยอะมากเลยอะมันต้องเจาะทุกอย่างแหละเพราะคอสการตายมีเยอะแยะมากมายสาเหตุการตายเด็กมันพูดไม่ได้เราก็ต้องเจาะเลือดแล้วก็เด็กมันแสดงอาการไม่ได้ทำให้มันแบบยากมันก็เลยต้องเจาะยิ่งบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเธอต้องเทคฮีโมไอให้เปลี่ยนแอนติบอดีใหม่อุตส่าห์มาเป็นคำพูดแล้ว CBC DTA อะไรเงี้ยเธอลืมหลายอย่างอะดิแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะต้องแบบที่บอกว่าเอ้ยต้องดู culture ไหม
มันต้องดูอยู่แล้วอาจจะไม่อดิเคทหรือเปล่าอาจจะต้องเปลี่ยนตัวน้องอุตส่าห์มาอย่างนี้แล้วว่ากลัวบทมันยาวหรือถ้ากลัวมันยาวก็ไม่ต้องพูดมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ว่าเออฟังแล้วก็หงุดหงิดอ่ะส่งไม่ครบแบบนี้พี่ให้ตกนะเออจริงต้องหาเชื้อเซ็กซี่หาแบบคอร์สหาซอสต้องอะไรหรือเปล่า LP ยังเพิ่งตายเพิ่งฟื้นหรอก็หายแล้วก็ LP อ่ะตอนฉันโน่นเด็กฉันไม่ได้ LP เด็กบ่อยนะเป็น ICU อ่ะหมอลืมเจาะบัตรแก้นวกหนูหมอลืมแทงที่หมอไม่ได้สเต็ปแอนตี้เบอร์ติลูกหนูว้ายยอดชีโอเคค่ะอาจารย์อยู่เวรแค่นี้ด้วยเหรอช่างเลือกห้องช่างเลือกห้องจริงๆเธอมันมีแผลห้องผักแพทย์ก็ต้องเลือกห้องผักแพทย์สันด้วยเสียใจมากเลยสิบอดปกติอยู่ทางกันจะตายเกดคิดน้อยไปหน่อยค่ะจริงๆอาจารย์หมอก็บอกแล้วว่าอาการเด็กไม่ค่อยดีแต่เกดก็ดันไปบอกแม่เด็กว่าเด็กจะต้องดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเด็กก็ผมเข้าใจนะผมรู้มันยากแต่มันเป็นเรื่องท้าทายของหมออย่างเราที่จะใช้ความรู้ที่มีคู่ไปกับการให้กำลังใจคนไข้คุณลองแบบนี้สิคุณให้ความหวังที่เป็นไปได้กับคนไข้ให้มีความหวังว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอนาคตแต่ก็ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยโยทีพี่เข้าใจพี่ก็งงเหมือนกันพี่งงพี่งงที่อาจารย์กับตัวสอนมาพี่งงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นหนูไม่เป็นไรหนูก็ไม่เป็นนะฉันเชื่อมโยงไม่ถึงอ่ะทำไงดีอ่ะออกโรงพยาบาลแล้วลูกแก่ตายไปแล้วก็อย่าไปคิดมากอ่อนแอแต่เด็กก็มีแต่เป็นภาระเปล่าส่วนอีกคนจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แกทำใจเถอะแกยังมีอนาคตนะยังไปเรียนต่ออีกได้ฉันจะส่งแกไปอยู่กับป้าที่กรุงเทพหาที่เรียนใหม่ทำไมแม่พูดแบบนี้ปัญหาสังคมมันเนี้ยก็เจอปกตินะคือตัว teenage pregnancy เองอะตัวน้อง teenage เองอะไม่มีใครเข้าใจเลยขนาดครอบครัวก็ไม่เข้าใจแล้วอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นปัญหาต่อไปในชีวิตของน้องก็เหมือนเป็นสติ๊กมาเป็นตาบาปอะไรในชีวิตไปแล้วอะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่น้องหนูต้องไปแก้คอนซัลท์สังคมสังคมไม่คิดว่าลูกของหนูเป็นภาระหรอก็ถ้าแกไม่มีลูกอนาคตของแกก็จะไปไกลกว่านี้แกอยากได้อะไรแกก็ได้แต่พอแกเป็นแม่คนเนี่ยอนาคตของแกก็หยุดหมดทุกอย่างก็ตอนแม่มีหนูหนูก็เป็นภาระของแม่ใช่ไหมทีนเอ็ดมันจะเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบแม่เป็นทีนเอ็ดมาก่อนลูกก็เป็นทีนเอ็ดตามก็จะวนปัญหามันก็วนอย่างเงี้ยสังคมอ่ะทุกอย่างแก้ได้ด้วยการสั่งยาคุมแล้วความรู้ถูกต้อง education สำคัญมากที่สุดบรรจุด่วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอดีโยชิเด็กอีกคนเป็นยังไงบ้างคะน้องแย้มลูกหนูชื่อน้องแย้มชื่อไม่ทำเหมือนน้องแย้มไม่ใช่หลานของแม่ตอนนี้น้องแย้มนะคะอาการค่อนข้างที่ช่างเถอะค่ะคุณหมอฉันไม่อยากรับรู้อะไรแล้วเดี๋ยวก็ไปฉันขอตัวโยชิจะแอดไว้คุณแม่จากโรงพยาบาลให้ลูกไม่รักดีคนนี้ก่อนนะคะบทอะไรลูกไม่รักดีลำบาก
ดราม่ามาก EP เนี้ยดูแล้วเหนื่อยใครดูมาถึงตอนนี้ได้เก่งนะเธอฉันยังเหนื่อยเลยขอบคุณตู้เต่าบินขอบคุณที่สิ่งที่ทำให้ฉันอยู่จนถึงตอนนี้ได้เพราะฉันกินตู้เต่าบินไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ความผิดของน้องเป็นเพราะหนูเองไม่บอกหนูว่าเพราะหนูทำให้แม่เสียใจหนูเลยต้องเจอแบบนี้โยงเข้าสู่เวรกรรมตอนจบแล้วไงต้องตัดเข้าสู่ละครอ๋อช่วงสอนใจสุภาษิตวันนี้ตอนนี้น้องอาการหนักมากเลยค่ะแต่น้องแยมสู้มากเลยนะคะคนอดีตลุจีหนูแอดไปจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะอยู่กับเราค่ะถึงแม้เปอร์เซ็นต์มันจะน้อยมากลุจีแอดไปหน้าได้เลยมันพูดอะไรแล้วลุจีอาจจะต้องแอดไว้ให้ทำใจระดับหนึ่งเลยเนี่ยนี่ค่ะถึงแม้ความหวังมันจะได้ลุจีได้อยู่แล้วลุจีแต่หมอเนี่ยอยากจะให้คนไข้นะคะคิดในแง่ดีเข้าไว้เหมือนเธอให้ความหวังเขาว่าโยชิไม่พูดอะไรที่เป็นแฟกอะเด็กมันโพสอะไรไปกี่นาทีอะเอางี้แล้วกันเราไม่โทษโยชิยายพ่วงกับเธอเชื่อมโยงแปลกๆมากๆเธอโยงการให้ความหวังกับคำพูดเมื่อกี้ผิดไปหมดเลยอันนี้คือความหวังที่เป็นไปไม่ได้ในทางการแพทย์เด็กโพสอะไรขนาดเนี้ยไม่รู้จะไปต่อถึงไหนแล้วมีคอนดิชันตั้งแต่กำเนิดอีนั่นนี่นู่นใส่ทิ้วที่จริงโอกาสเปอร์เซ็นต์รอดแทบจะไม่มีในทางการแพทย์เราไม่พูดกันในคนไข้โพดอะไรแบบนี้ว่าจะให้ความหวังว่าเขาจะมีต่อได้ส่วนใหญ่ต้องพูดว่าต้องดูวันต่อวันบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงคนไข้ ICU เขาแอดไว้กันอย่างนี้นู้ฟังดูวันต่อวันจนถึงชั่วโมงต่อชั่วโมงได้สามต้องดูเป็นต้องอาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิดชั่วโมงต่อชั่วโมงไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบอกไม่ได้ว่าอะไรจะดีหรือไม่ดีไปให้ความหวังเขาแบบนี้ลูกเขาตุยขึ้นมาเขาฟ้องเธอนะจริงไม่ได้เลยร้อยโยจีพูดบทแบบนี้ได้ไงฉันมองของจริงกดทะเลาะน้องไม่ใช่อย่าวินหนูจะอดทนค่ะเอาจบแล้วเหรอขอบคุณตู้เต่าบินที่ทำให้เราอยู่มาจนถึง EP นี้กินจะหมดเลยตู้เดียวที่ฉันรักคือตู้เต่าบินเต่าเดียวที่ฉันรักคือเต่าบินเต่าเดียวที่เอมมี่รักคือเต่าบินเดี๋ยวไปดู EP ต่อไปกันว่า EP ต่อไปจะบูดแบบ EP นี้หรือเปล่า EP นี้ดูเราง่วงมากๆถ้าไม่มีกาแฟจากตู้เต่าบินเราไม่สามารถดูอยู่ได้ไม่สามารถดูจนจบได้จริงๆขอคุณสปอนเซอร์ที่เข้าตรง EP เธอตอนนี้เพราะฉันรีแอคเป็นเวลาตีสองแต่ยังแต่พวกฉันยังไม่ง่วงเพราะว่าเต่าบินเต่าและเงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติ้งใครอีกคนเอาจริงๆนะทุกคนเต่าตู้เต่าบินเนี่ยเป็นตู้ที่แบบคนไข้ห้องสิบอเล็กว้าย อ๋อคุณแม่เอมี่อีกแล้วเอมี่อีกแล้ว CPR ผิดอีกแล้วคลอดเด็กมานะครับคลอดมาเด็กก็ไม่ดีหรอกพีเทอมเกินแม่ไม่ดีอยู่หรอกว่ายากมอลลินยังไม่บอกอาจารย์เลยนะจ๊ะว่าเหตุผลที่เลือกนิวโรสันน่ะเพราะอะไรไม่อยากเห็นลินเรียนนิวโรนะลินยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลินจะเรียนไปทำไมเออจริงเดี๋ยวลินเรียนไปลินก็ชอบมันเองอ่ะหูยนี่คิดอะไรกับลินหรือเปล่าเนี่ยถึงได้ตามลินมาแบบนี้ถึงนะครับไอ้น้องคะอย่าโดนนะคะลีลาดาสวยมากลีลาดาด่วนบอกก็EP หน้าก็มีแววบูด EP หน้ามีแววบูดขอเป็นกำลังใจให้สปอนเซอร์ท่านถัดไปแต่ยังไงก็ตามตู้เต่าบินทุกวันจันทร์เขาจะมีโปรโมชั่นโอวันติงปั่นหัวไฟใดๆเดินผ่านไปตำเพราะมันอร่อยขนาดกว่า 100% ของฉันนี่คือพอดีนะ
พอดีไหม 100% กินได้ป่ะพอดีฉันกินหมดแล้วไปแล้ว2อัน 100% คือแบบไม่จริงเป็นคนทานกินหวานนะอร่อยเลิศ 100% เนี่ยไม่หวานไปสำหรับฉันถ้าเป็นว่าสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันอยู่ตอนนี้ก็คือเตาบินเท่านั้นที่ทำให้เราผ่าน EP นี้ไปได้ด้วยกันทุกคน EP เนี้ยมันสะบูดหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครอยากดูรีแอคอีกก็แบบมาช่วยกันดูก็ได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแบบใครที่ดูจนมาถึงวินาทีสุดท้ายตรงนี้คือทุกคนเก่งมากเลยเพราะว่าทนความบูดได้แล้วก็อยู่กับพวกเราได้แล้วก็ฝากติดตามไปด้วยว่าจะมี EP ต่อไปหรือเปล่าก็จะพยายามมานะถ้ามันไม่บูดจนเกินไปไม่ถ้าสปอนเซอร์เข้าบูดก็จะดูเพราะว่าเงินเท่านั้นที่เนาะแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่ฉันจะไม่ดูอะไรถ้าโยชิไม่มีคู่ฉันจะเลิกรีแอคเลยฉันออกคนเดียวเธอออกคนเดียวเธอต้องออกคนเดียวละติโยชิต้องมีคู่ด่วนไทยพีบีเอสตั้งเปิดกองถ่ายใหม่ซ่อมเดี๋ยวนี้ยังไงก็ตามเราสองคนก็ฝากเต้าเต่าบินแล้วก็อะไรคะข้างหลังเอฟวีสกินด้วยนะทุกคนทายอินตลอดหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าเอวิสกินเป็นแบรนด์ของใครแบรนด์ของเยนี่แม่ของเยนี่ทุกคนถ้าใครอยากได้บอดี้โลชั่นที่ส่วนผสมเปอร์เซ็นต์ถึงคือแบบครบทุกกลไกแบบครอบคลุมการลดเม็ดสีไม่ว่าจะเป็นไนซีนามายอัลฟาบูตินทานิซิมิกแอซิดริคลอยเอ็กซ์แทรคหรือว่าจะเป็นตัววิตซีก็ตัวนี้ได้เลยเนื้อเบาสบายแล้วก็กลิ่นดีมากๆและที่ยังทำให้เยต่านั่งตรงนี้อยู่เพราะว่านางจะมาไทยอินของถูกต้องจนถึง EP นี้จนจบเพราะว่านางจะมาไทยอินของถูกต้องฝากกับพวกเราสองคนใน EP ถัดไปดมยาด่วนและตู้เต่าบินขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่น่ารักทุกท่านพบกันใหม่ใน EP ถัดไปหรือว่าเรื่องถัดไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย